ถ้ารีวิวแบบนี้เนี่ยดูการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยมันก็อคติหมดแหละต่อให้เป็นดราก้อนบอลวันพีหรืออะไรนะครับถ้ามันอคติมันก็คืออคติไปเลยครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยผมจะทำเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะครับในโลกออนไลน์เลยนะครับเกี่ยวกับที่ว่ามีเด็กยุค2000เนี่ยก็คืออ่านมังงะดราก้อนบอลจบรวดเดียวและสรุปว่ามังงะดราก้อนบอลนะครับเป็นการ์ตูนที่โคตรจะน่าเบื่อเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะจุดนี้นะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นสิทธิ์ของเขานะครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ว่าก็มีคนทักท้วงมาแล้วครับว่าให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยโอเคแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่ทราบเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพอเราอ่านจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วก็จะมาบอกความคิดเห็นของผมนะครับว่าผมคิดเห็นยังไงนะกับเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแฟนเพจโอตาคุบริโภคมาม่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไปอ่านบทความมาจากแฟนเพจนี้นะครับโดยมีการแปลบทความนะครับว่ามีพนักงานบริษัทเกิดเมื่อปี1992คนหนึ่งไม่เคยอ่านดราก้อนบอลมาก่อนเลยแล้วก็ถูกรุ่นพี่ล้อเลยไปอ่านรวดเดียวหมดแล้วก็เขียนความเห็นแล้วว่าสรุปก่อนว่าเป็นมังงะที่น่าเบื่อมากสำหรับตัวเขาเองแล้วเนี่ยก็ไม่เคยอ่านดราก้อนบอลมาก่อนแต่ก็พอจะรู้เรื่องราวจากสื่อต่างๆและสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันเป็นมังงะเรื่องนึงที่เคยดังเมื่อก่อนเท่านั้นแต่พอรุ่นพี่เขาได้ฟังเรื่องนี้ครับเนี่ยเขาก็มาด่าว่าเราแหละว่าเป็นคนทำคอนเทนต์ภาษาอะไรไม่เคยอ่านได้อย่างไรซึ่งก็พอเข้าใจอยู่แล้วว่าการศึกษาผลงานดังมันเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แต่การที่เราเนี่ยจะเอาผลงานดังเมื่อ20ปีก่อนมาศึกษาน่ะมันเป็นประโยชน์สำหรับการทำคอนเทนต์ปัจจุบันจริงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่คุณแค่ชอบอะไรสักอย่างตอนเด็กแต่ต้องมาแย่งคนอื่นชอบด้วยเนี่ยผมว่ามันทำเหมือนกับว่ามันมีความล้ำลึกอะไรสักอย่างเพียงเพื่อรักษาภูมิปัญญาของตนเองเท่านั้นเหรอโดยเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็เลยอ่านทั้งหมดนะครับจะได้หาเรื่องเนี่ยไปตอกหน้ากลับนะครับไอคนที่เอาเรื่องไม่เคยอ่านดราก้อนบอลมาดูถูกคนอื่นเนี่ยมันจะได้หมดไปเสียทีความเห็นแรกนะครับอ่านจบแล้วมันไม่ค่อยสนุกเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าอยากจะอ่านต่อไปเร็วๆทั้งที่ผลงานมันชั้นดีมันต้องทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นถึงแม้ว่าผลงานในตำนานที่แฟนๆอยู่ทั่วโลกเนี่ยแต่ก็ขอแบ่งเป็น3หัวข้อทำไมตัวเองถึงไม่ชอบนะครับ1เลยเนื้อเรื่อง2เซตติ้งนะครับ3ยุคสมัยมาที่เนื้อเรื่องตอนแรกเลยนะครับก็คือเราคิดว่าสาเหตุที่มันดังเนี่ยน่ามาจากที่อยู่ที่เซตติ้งของตัวละครเอกมากกว่าโกคูเนี่ยเติบโตโดยแบบที่ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กเข้าสู่โลกยุทธจักรกับพ้องเพื่อนนะครับและหลังจากเนื้อเรื่องผ่านไปสักพักก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวชาวไซย่าเผ่าพันธุ์สุดยอดนักรบคุณคิดหรือไม่ว่าเนี่ยคุณเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเกิดมาไม่มีพ่อแม่แต่มีความสามารถสูงริ้วเพราะรักพวกพ้องนะครับมันเป็นสเตอริโอไทป์เนี่ยของพวกตำนานวีรบุรุษนะยกตัวอย่างผลงานอื่นๆก็มีอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์มั่งเสียพ่อตั้งแต่เด็กไปอยู่บ้านลุงกับป้าเสร็จแล้วพบพ่อแม่เป็นจอมมหาเวทแล้วก็เข้าสู่โลกเวทมนต์ถ้าเป็นผลงานจำก็มีเรื่องอื่นอย่างเช่นวันพีชลูฟี่โตมาแบบไม่มีพ่อแม่และอยู่กลางเรื่องก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สืบทอดเจตนาแห่งดีเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเกิดมาเป็นคนชั้นสูงแต่ต้องมาตกระกำลำบากตอนเด็กเสร็จแล้วก็ไต่เต้าความฝันของตัวเองนะครับเป็นพวก success story อย่างนี้แหละที่มันทำให้คนเนี่ยเขาชอบกันแต่ลองมาดูเนื้อเรื่องของดราก้อนบอลนะครับในด้านหลังปกเล่มที่1อาจารย์ชื่อมากแกเป็นคนออกมาพูดเองว่าเราลองมาทำผลงานแบบที่มันดูจีนๆแต่เราไม่ได้เจาะจงว่าจีนที่ไหนและมันเป็นยุคสมัยไหนเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ทำให้มันง่ายๆเข้าไปส่วนรายละเอียดเนื้อหากับตอนจบเนี่ยเราก็แค่ยัดเข้าไปนะตามมีตามเกิดพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลกับการเขียนต่อยังไงตัวผมเองเนี่ยก็ทำนานต่อสบายและมันก็สนุกกับมันได้ด้วยพูดง่ายๆเลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาแบบสเปซสปาถึงแม้ว่ามันจะโยงเนื้อหาแบบที่มหากาพย์ได้แต่สำหรับเราแล้วมันก็แค่เนื้อเรื่องที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยพอตัวละครไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะครับเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะเชียร์ตัวละครตามไปด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นเนื้อเรื่องที่มีความแปลกใหม่แต่มันก็ไม่ได้ใช่ผลงานที่ลึกอะไรขนาดนั้นโอเคครับเรามาพูดถึงประเด็นที่เราพูดก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะการที่ว่าเขาคนนี้เนี่ยจะชอบการ์ตูนเรื่องไหนหรือไม่ชอบการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแน่นอนแหละว่าทุกคนนะครับมีความชอบที่แตกต่างกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องชอบเหมือนกันนะครับผมขอย้ำเลยนะครับกับคนที่ไปด่าเขาเนี่ยเว้ยทำไมไม่ชอบดราก้อนบอลนะเขาเป็นตำนานทั้งโลกทำไมไม่ชอบอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องนี้แต่ด้วยความที่ว่าไม่เป็นกลางนะครับอย่างแรกเลยนะก่อนที่เขาจะมารีวิวเขาก็ได้มีการพูดแล้วแหละครับว่าผมเนี่ยตั้งใจจะอ่านดราก้อนบอลเพื่อที่จะมาตอกหน้ารุ่นพี่เขา
ซึ่งมันก็หมายความว่าเขาก็ดูด้วยความอคติดูด้วยความจับผิดนะครับเพื่อที่จะไปด่ารุ่นพี่ไม่มีทางนะครับที่เขาจะมาดูแล้วเนี่ยเพื่อต้องการที่จะชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการแก้แค้นรุ่นพี่เขาอย่างที่2เลยนะครับการที่เขาเปรียบเทียบแหละว่าเฮ้ยการ์ตูน Dragon Ball เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องแบบที่ว่าพระเอกตอนแรกก็กากๆใช่มั้ยตอนหลังก็เทพเพราะที่จริงแล้วเนี่ยพระเอกมันเป็นเทพมาก่อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับวันพีใช่มั้ยครับซึ่งเขาจะรู้หรือไม่ว่านะครับอาจารย์โอดาเนี่ยก็คือเป็นคนที่เคยช่วยอาจารย์ทูยาม่านะครับในการเขียนฉากในสมัยก่อนแล้วก็มีอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยเป็นไอดอลนะครับจริงๆเนื้อเรื่องของวันพีเลยเนี่ยเลยมีไอเดียหรือว่ามีกลิ่นอายจากดราก้อนบอลมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับจะว่าเยอะหรือเปล่าก็ประมาณนึงแล้วกันนะครับแต่ถือว่าเขาเคารพกันนะครับสำหรับ2อาจารย์นี้เลยเนี่ยการที่เขาเอาดราก้อนบอลที่มาก่อนไปเทียบกับวันพีเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะก็อย่างว่าแหละครับเขารีวิวด้วยความอคตินะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องที่2ที่เขาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเซตติ้งของโลกนะครับพออ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยเราก็อยากตะโกนด่าแหละครับว่าความไม่มีเหตุผลของมันอยู่ๆก็มีตัวละครที่ยิงปืนแบบไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็มีสัตว์ที่พูดภาษาคนได้อยู่ๆก็บินกับการยิงลำแสงได้อยู่ๆก็มีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็อยู่ๆนะครับก็มีห้องแห่งการเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นมังงะนะครับคุณจะหาเหตุผลอะไรแต่มันเป็นโลกที่เซตติ้งเนี่ยนั้นอ่อนมากๆขอยกตัวอย่างนะครับผลงานอื่นๆก่อนเลยอย่างเช่น Harry Potter เนี่ยมันเป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเวทมนต์หรือ One Piece เนี่ยเป็นคนที่เกิดเรื่องนะครับเกิดในยุคของโจรสลัดนะครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีระบบและกฎเกณฑ์ของมันอยู่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจไปในโลกนั้นได้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องประหลาดเนี่ยที่ไม่น่าจะเกิดจริงขึ้นได้นะแต่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของโลกนั้นๆนะครับแต่ Dragon Ball เลยเนี่ยมันเป็นโลกเนี่ยที่มีผู้คนธรรมดามีชีวิตใกล้กันกับโลกในความเป็นจริงมากแต่พอเกิดเรื่องเกิดกลายเป็นอภินิหารมันขัดกันมากๆกับโลกในนั้นโอเคครับเรามาพูดในส่วนนี้ต่อนะครับสำหรับการที่เขาบอกว่าเนี่ยดราก้อนบอลเนี่ยเป็นเรื่องนะครับที่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นเนี่ยที่มีระบบกฎเกณฑ์แล้วอย่างเช่นเป็นโลกเวทมนต์ก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับเป็นวันพีคก็เป็นโลกของโจรสลัดนะครับแต่ถามว่าดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอย่างที่เขาพูดไปถ้าสำหรับตัวผมนะการ์ตูนมันก็คือการ์ตูนครับมันไม่ต้องการความสมเหตุสมผลขนาดนั้นไอ้ความสมเหตุสมผลในการ์ตูนตรงนี้เป็นการเพิ่มความสนุกเข้าไปเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าการที่เขามาจับผิดอย่างเนี้ยไอเนี้ยผมว่ามันเริ่มออกนอกประเด็นแล้วเหมือนเป็นการจับผิดนะครับเพื่อแบบว่าเฮ้ยรุ่นพี่ตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอความไม่สมเหตุสมผลตรงนี้เนี่ยมันไปกระทบอะไรบางส่วนในเรื่องไหมผมบอกเลยมันก็ไม่ได้กระทบนะครับเพราะว่าการ์ตูนดราก้อนบอลมันเน้นในเรื่องการต่อสู้อยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้มาที่เรื่องที่3นะครับที่เขาพูดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยถ้าเราเนี่ยไปถามคนที่ชอบดราก้อนบอลตอนเด็กเขาจะพูดกันออกมาว่าภาพสวยเนื้อเรื่องแปลกใหม่อาจารย์ทูยาม่าเนี่ยเก่งสุดๆซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับภาพของอาจารย์แกเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดผลงานที่ดึงดูดคนเข้ามาดูในโลกนั้นได้ที่ตัวเราคิดเนี่ยมันไม่ได้สนุกเลยเพราะเราอ่านไปแบบเร็วๆเลยไม่ได้เสพความงามของภาพอย่างเต็มที่อยู่แล้วในแง่ของเนื้อเรื่องนั้นในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีผลงานแนวสเตอริโอไทป์เนี่ยแบบนี้อยู่มากแล้วพอคนแต่งเนี่ยเขียนเนื้อเรื่องแบบสเปซสปะมันก็เลยพอมีความแปลกใหม่ให้เสพกันได้อยู่เพราะว่าผลงานก่อนอย่างดร.สลัมเนี่ยได้รับความนิยมด้วยเลยทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยได้รับความยอมรับง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นผลงานของอาจารย์ทูยาม่าแต่ลองคิดดูนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุค1980นะครับที่นอกจากไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วในอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงทั่วกันไปด้วยซ้ำโอเคครับผมอ่านเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากไปอ่านเต็มๆก็ไปอ่านได้นะครับแต่ช่วงที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่บ่นของเขาแล้วแหละซึ่งไอ้เนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจผิดของเขาอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาบอกว่าอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยโด่งดังมาจากดร.สลัมนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับดร.สลัมของอาจารย์ทูยาม่าในตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรสักเท่าไหร่นะครับเขาเพิ่งมาประสบความสำเร็จนะครับจากการทำดราก้อนบอลนั่นแหละครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเขามารีวิวเรื่องนี้ด้วยความอคตินะครับจึงไม่แปลกนะครับที่จะโดนหลายคนต่อว่าเรื่องความอคติของเขานะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปชอบต่างกันบางคนอาจจะชอบกะเพราบางคนอาจจะชอบข้าวผัดนะครับก็มันขึ้นอยู่ที่เขาเลยนะครับส่วนเรื่องที่ว่าดราก้อนบอลดังได้เนี่ยเพราะว่ายุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคยอมรับนะครับว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการ์ตูนที่มากพอเหมือนยุคสมัยนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีดราก้อนบอลเนี่ยเซนไซย่านะครับก็คือครองความเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนหน้านี้แต่พอดราก้อนบอลมานะครับด้วยเนื้อเรื่องที่มีความสนุกนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เวอร์วังอลังการอะไรใช่มั้ยครับแต่ด้วยความสนุกนะครับเนื้อเรื่องสวยนะครับภาพสวยนะครับแล้วก็มังงะมีความน่าติดตามมากเลยนะครับจึงทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยสามารถโค่นเซนไซย่าไปได้นะครับนี่เลยครับเป็นความสุดยอดของอาจารย์ทูยาม่านะครับ
ซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างผมเลยเนี่ยถามว่าผมชอบการ์ตูนแนวไหนแน่นอนแหละว่า Dragon Ball คืออันดับ1ในใจนะครับแต่ผมก็ดูเรื่องอื่นนะนารูโตะผมก็ดู One Piece ก็ดูนะครับหรือการ์ตูนใหม่ๆผมก็ดูนะครับคือมันอยู่ที่แล้วแต่รสนิยมคนนะครับอย่างเช่นอ่ะ Goblin Slayer ที่เขากำลังดังๆดราม่าอยู่ตอนเนี้ยอาจจะมีหลายคนชอบดูนะครับการ์ตูนแนวๆนั้นแต่สำหรับผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่อย่าง Sword Art อย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ผมก็ดูนะครับเพราะว่าเออมันเกี่ยวกับเกมผมเลยชอบดูนะครับนั่นแหละครับมันอยู่ที่รสนิยมใครต่อใครนะครับการที่น้องคนนี้จะไม่ชอบหรือว่าเขาคนนี้เนี่ยจะไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่การที่เขาเนี่ยมารีวิวด้วยความอคติมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนในโลกออนไลน์นะครับก็คือไปต่อว่าเขาในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยกันและกันนะว่าอย่ารีวิวอะไรด้วยความอคติมองให้เป็นกลางนะครับเรื่องนี้เนี่ยสอนให้เขารู้เลยว่าถ้าไม่อยากโดนด่าก็อย่าทำแบบนี้นะก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง Over Review ของผมนะครับก็กดติดตามมาแล้วกันช่องเก่าเนี่ยเราบินไปแล้วเราทำช่องใหม่นะครับช่องเก่ามัน 50,000 กว่าซับใช่ไหมช่องใหม่ก็ประมาณ 3,000 กว่าก็หวังว่านะครับจะกลับไปเท่าเดิมได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามด้วยอย่าลืมแล้วก็ใครนะครับสนใจฟิกเกอร์ Dragon Ball ด้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อมาซื้อได้นะครับผมเปิดร้านขายฟิกเกอร์ Dragon Ball นะโอเคแล้วกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ